ในที่ประชุมพระวันที่3กุมภาพันธ์2523ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดมากเกินสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอันใดที่จะมีความละเอียดยิ่งกว่าจิตแม้จะอยู่ในอำนาจของสมมุติก็ยังมีความละเอียดอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนยิ่งพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วเพียงแต่รู้เท่านั้นจะพูดออกมาในแง่ใดมันเป็นเรื่องสมมุติจะทั้งหมดพูดไม่ได้นักปราชญ์ท่านจึงแยกออกมาเพราะโลกอยู่ในสมมุติมีสมมุติทำไม่แยกออกมาเป็นสมมุติก็เข้ากันไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแยกออกมาเช่นว่านิพพานเป็นต้นให้ชื่อธรรมชาติเหล่านั้นแหละสาอุปาเทศที่เสสานิพพานได้นิพพานทั้งที่ยังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่อนุปาทิเสสานิพพานผ่านจากธาตุขันธ์ไปเรียบร้อยแล้วหมดความรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวกับสมมุติโดยประการทั้งปวงอันเรียกว่าอนุปาทิเสสานิพพานสุดท้ายก็ว่าท่านไปนิพพานแต่ธรรมชาติ ที่ถูกให้ชื่อให้นามนั้นไม่ได้เข้ากันกับคำเหล่านี้ได้เลยคำว่าเช่นนี้ผู้ฟังจะเข้าใจผิดผู้ที่รู้ในความเป็นนิพพานของตนเท่านั้นมีกี่ร้อยกี่พันองค์จะไม่มีข้อแย้งกันเลยที่แยกออกมาฉะนั้นก็เพราะโลกมีสมมติดังที่กล่าวแล้วเพียงอยู่ในธาตุในขันขณะที่ไม่ใช้ธาตุขันคือขันห้านี้ระงับเสียให้หมดเช่นท่านเข้าสมาธิสมาบัติคำว่าสมาบัติก็ยังเป็นสมมติสมาธิก็เป็นสมมติแต่ธรรมชาติที่เป็นวิมุตินั้นอาศัยอันนี้อยู่เข้าสู่อันนี้แล้วระงับสมมุติทั่วๆไปเหลือแต่ชื่อว่าสมาบัติเพราะระงับขันธ์นั่นจะ เห็นได้ชัดเจนว่าโลกธาตุนี้ไม่มีเลยในขณะนั้นเพราะอาการของจิตไม่แสดงออกสู่สิ่งใดให้เป็นอารมณ์แม่น้อยไม่เหลือตั้งแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงพูดไม่ได้เลยว่าเหมือนอะไรผู้ที่สิ้นแล้วเท่านั้นเป็นผู้จะทราบได้อย่างชัดเจนแต่จะนำออกมาสู่สมมตินั้นแล้วแต่อุบายวิธีของท่านผู้ใดจะนำออกมาได้ด้วยวิธีใดตามความสามารถฉลาดแหลมคมของแต่ละองค์ที่จะนำออกสู่สมมุติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าความฉลาดในความบริสุทธิ์นั่นเป็นสิ่งที่คงที่ตายตัวแล้วพูดว่าฉลาดพูดว่าโง่ไม่ได้ไม่ใช่วิสัยจะไปพูดกับธรรมชาติอันนั้นการพูดว่าฉลาดแหลมคมเป็นต้นของปราชญ์ชั้นนี้นั้นเราพูดตามภูมินิสัยวาสนาของท่านที่จะนำธรรมออกไปประกาศสอนโลกได้กว้างแคบมากน้อยต่างกันอย่างไรนี่เป็นภูมินิสัยวาสนาที่นำธรรมออกสู่สมมติส่วนธรรมมุติซึ่งเป็นสมบัติของท่านนั้นไม่ต้องพูดและพูดไม่ได้ว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดเพราะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวเสมอกันหมดแล้ว
นี่ด้วยเหตุนี้เองบรรดาพระกินาศพท่านนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาจึงต้องอาศัยสมาธิสาบัติเพื่อระงับระหว่างขันกับจิตให้อยู่สะดวกสบายเป็นครั้งคราวไปจนกระทั่งถึงบรรลุผ่านด้วยเหตุนี้สมถะกับวิปัสสนาจะเป็นของพระกินาศพหรือเป็นของผู้กำลังดำเนินก็ตามเพื่อความเป็นพระกินาศพย่อมมีความจำเป็นเช่นเดียวกันเป็นแต่ว่าจำเป็นไปคนละแง่เท่านั้นเองผู้ที่กำลังดำเนินเพื่อความสิ้น เพื่อความพ้นทุกข์เป็นผู้มีเจตนาหวังอาศัยสมถะวิปัสสนานี้เป็นแนวทางเดินจริงๆแต่ท่านผู้สิ้นกิเลสอาสวะแล้วนั้นท่านไม่หวังอาศัยเพื่อความสิ้นกิเลสประเภทใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านสิ้นเรียบร้อยแล้วเป็นแต่เพียงว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่สะดวกสบายระหว่างขันธ์กับจิตให้เหมาะสมกันจนถึงอายุไขเป็นไปด้วยความราบรื่นระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่เท่านั้น พอผ่านจากนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสมมติก็เป็นอันว่าผ่านไปหมดไม่มีเหลือธรรมนี้เราเคยได้เห็นแต่ในตำรับตำราที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ท่านดำเนินและรู้กันมาโดยลำดับได้มาประกาศสอนโลกเราจึงได้ยินแต่ชื่อแต่นามแห่งสมาธิสมาบัติตลอดวิธีการกำจัดกิเลสถึงความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานแต่ธรรมเหล่านี้ยังเรายังไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะเข้าถึงได้เป็นสมบัติของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มขั้นภูมิจึงต้องอาศัยความพยายามตามหลักศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้นี้อย่าได้ปลีกแวะจากทางดำเนินของพระองค์และสาวกที่ท่านดำเนินมางานของพระผู้ต้องการความพ้นทุกข์นั้นเป็นงานที่หนักแน่นหรืออย่าเป็นงานที่หนักเป็นงานที่ต้องใช้ความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาอย่างมากผิดกับงานทั้งหลายที่โลกทั้งหลายทำกันเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรลืมและควรสำนึกตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้ความภาคเพียรของเราเป็นอย่างไรบ้างพอที่จะเข้าร่องรอยแห่งเช่นทางที่พระศาสดาและพระสาวกท่านดำเนินไปแล้วได้บ้างเล็กน้อยเพียงไรหรือได้เป็นที่ภูมิใจเพียงไรจึงควรสำนึกเสมออย่าลืมตัวงานนี้เป็นงานสำคัญมากสำหรับผู้ต้องการความพ้นทุกข์จึงไม่ควรถืองานสิ่งใดงานใดมาเป็นอารมณ์เครื่องกีดขวางจิตใจหรือว่ามาเป็นใหญ่กว่างานนี้ซึ่งจะทำให้งานนี้ล้มเหลวไปได้งานของพระพุทธของพระในครั้งพุทธกาลท่านถืองานบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจและวิปัสสนาธรรมเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะธรรมทั้งหลายนับแต่ภายในหรือนับแต่ภายนอกเข้ามาสู่ภายในนับแต่ภายในออกไปสู่ภายนอกให้ทะลุบุพรมตลอดทั่วถึงกันไปหมดแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมมุติอันมีอยู่ในโลกสมมุตินี้คิดได้ผ่านพ้นไปด้วยความเฉลียวฉลาดแหลมคมของตนคำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่ครอบวิธีการดำเนินไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทุกมุมแล้วศีล นั้นเป็นธรรมประเภทหยาบท่านเรียกว่าศีลความจริงก็คือธรรม
เบื้องต้นอาศัยการบังคับบัญชาให้อยู่ในสิกขาบทคือข้อห้ามนั้นๆไว้ก่อนข้อห้ามนั้นๆก็นับตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปโดยลำดับมีแต่ข้อห้ามทั้งนั้นไม่มีข้ออนุญาตเราพยายามปฏิบัติหรือบังคับจิตใจกายวาจาของเราให้เป็นไปตามข้อห้ามนั้นๆโดยลำดับลำดับนี่ในขั้นนี้ต้องได้บังคับตัวเองให้เข้าสู่ข้อธรรมข้อห้ามประเภทนี้ที่ท่านเรียกว่าศีลสมาธิก็ให้บำเพ็ญที่เรียกว่าสมถะเพื่อความสงบใจด้วยการเดินจงกรมมีสติกำกับกับงานของตนที่ทำผู้ใดทำมีงานอะไรเป็นอารมณ์ของตนเช่นคำบริกรรมหรือกำหนดทำแง่ใดเป็นอารมณ์ในขณะที่ต้องการความสงบจิตมีความสงบเยือกเย็นและเป็นฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาภายในตนพึงทำอย่างเอาจริงเอาจังศรัทธาวิริยะนั่นฟังสติมีความเข้มแข็งอยู่ภายในนั้นถ้ายังไม่ใช้ปัญญาในขณะนั้นก็ศรัทธาวิริยะสติเป็นสำคัญกำกับงานของตนไว้ดีอย่าปล่อยให้เผลอแล้วถูกกิเลสถุดลากจิตส่งไปในแง่ต่างๆแล้วก็ไปกอบโคยเอาความทุกข์เข้ามาสู่ตนซึ่งผิดกับความมุ่งหมายของผู้ต้องการความสงบเพื่อจะมัดกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมแล้วฆ่าด้วยปัญญาไปเสียต้องถือเป็นข้อหนักแน่นอย่าได้อ่อนแอในความภาคเพียรเพื่อความสงบใจคำว่าศีลก็เป็นสมบัติของเราผู้บวชแล้วด้วยการไม่ทำลายศีลไม่ฝ่าฝืนศีลของตนสมาธิเมื่อบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความตั้งอกตั้งใจมีสติมีวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะพยายามประคับประคองจิตใจของตนซึ่งรุมล้อมไปด้วยกิเลสตัณหาซึ่งเป็นกองไฟทั้งกองนั้นให้เข้าสู่ความสงบอันเป็นจุดแห่งความปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายคำว่าสงบนั้นมีหลายประเภท 95% มีความสงบเย็นลงไปธรรมดาค่อยยุบค่อยตะล่อมกระแสเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวอยู่โดยเฉพาะภายในจิตใจจากนั้นก็เป็นความรู้ที่เด่นอยู่ในตัวเองความคิดเล็กๆน้อยๆยังเป็นไปได้อยู่ในจิตที่มีความสงบนั้นแต่ไม่ได้คิดกระจายออกไปสู่อารมณ์พอที่จะสั่งสมเรื่องราวขึ้นมาเท่านั้นนี่ 95% มักเป็นเช่นนี้แต่ 5% นั้นว่ารวมๆจริงๆเหมือนคนตกเหวตกบ่อลงอย่างผาดโผนอย่างรวดเร็วเวลาถอนขึ้นมาก็ดีหรือเวลาออกรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะเป็นจิตประเภท 5% นี้ออกรู้ถ้าสติปัญญาตามไม่ทันก็มีทางเสียได้เพราะไปรู้สิ่งต่างๆซึ่งตนไม่เคยรู้และส่วนมากเราเคยเชื่อกิเลสสิ่งพาให้งมงายมานานอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเรียกว่าวิปัสสนูในสมาธิก็ไม่ผิดเราอย่าว่าวิปัสสนูของกิเลสที่6นั่นเลยความสว่างไม่ได้สว่างอยู่ภายในจิตแต่มันสว่างไปข้างนอกไปเห็นนั่นเห็นนี้เห็นสิ่งต่างๆบางทีก็เหมือนเดือนเหมือนดาวเหมือนตะวันตกลงมาอยู่ตรงหน้าเกิดความสว่างเป็นดวงเท่าผลมะพร้าวเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของจิตที่ออกจากจิตนี้ไปแสดงตัวขึ้นมา
ให้จิตซึ่งไม่สันทัดจัดเจนกับสิ่งเหล่านี้ได้ลุ่มหลงแล้วตะครุบเงาของตนไปนี้ซึ่งเป็นเกิดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายได้โดยไม่สงสัยใน 5% นี้ไม่ค่อยวิตกวิจารณ์สำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายสำคัญที่ 95% ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายเราอย่าไปคำนึงถึงเรื่องความสงบของท่านผู้นั้นเป็นอย่างนั้นความสงบของท่านผู้นี้เป็นอย่างนี้อย่าเอาอย่างท่านหรืออยากเอาอย่างเขามาทำเราเป็นคนหนึ่งงานของเราเป็นงานหนึ่งเราเป็นผู้ทำงานของเราเองผลอย่างไรจะปรากฏขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็นโดยลำพังเราเองไม่ใช่เราจะนำผลของคนอื่นมาเป็นผลของเราไม่ใช่เราจะเอาความรู้ความเห็นของคนอื่นมาเป็นความรู้ของเรามันขัดแย้งกันจึงไม่ควรไปสนใจกับเรื่องความรู้ความเห็นของผู้ใดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นของตนที่จะเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญของตนด้วยความถูกต้องคือความมีสติประคับประคองไว้โดยดีนี่เป็นหลักสำคัญ สงบแบบไหนก็รู้อยู่ภายในใจอย่าประวิตกวิจารณ์ท่านว่าสงบแน่วลงไปเลยนี่ก็จะไปคาดแต่หมายเอาเสียว่าแน่วลงไปเลยนี่ก็เป็นตัวสัญญาหลอกเจ้าของไม่ใช่ความจริงสงบเข้ามาในอาการใดด้วยความมีสติอยู่ในหลักปัจจุบันนั่นแหละชื่อว่าเป็นสมบัติของตนแท้เป็นสิ่งที่ตนรู้แท้เห็นแท้ปรากฏในจิตใจของตนด้วยการภาวนาของตนแท้ๆนี่เป็นความถูกต้องสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าไปเป็นกังวลกับเรื่องเหตุเรื่องผลของผู้อื่นใดแล้วนำเข้ามาเทียบเคียงกับของตนและเอาอย่างผู้นั้นโดยความคาดหมายจะเป็นความผิดและไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากสร้างความกังวลให้แก่ตนแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่เป็นประโยชน์เลย ขอให้จิตใจมีความสงบด้วยการภาวนาผู้กำหนดอนาปานสติก็ไม่ต้องไปมุ่งเอาอันใดมุ่งให้รู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกตั้งลมที่ตรงไหนซึ่งเห็นว่าลมสัมผัสมากเช่นดั้งจมูกเป็นต้นให้ทำความรู้ตั้งสติไว้ตรงนั้นไม่ต้องคาดหมายสูงต่ำใกล้ไกลภายในภายนอกนอกจากกำหนดรู้อยู่เฉพาะลมที่สัมผัสเข้าสัมผัสออกด้วยความมีสตินี้เท่านั้นนี่เป็นความถูกต้องแล้วการตั้งลมมีกลมายาอันหนึ่งที่จะหลอกลวงผู้ปฏิบัติให้ตั้งแล้วล้มเหล่าตั้งแล้วล้มเหล่ามีเช่นกำหนดลมอยู่เพิ่มเพลินเพราะไม่เผลอสติตั้งท่าตั้งทางดูลมอยู่อย่างนั้นลมเข้าลมออกที่มันที่ความปรากฏในจิตนั้นเมื่อตั้งไปนานๆจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าฐานที่เราตั้งลมนี้แต่ก่อนเราตั้งไว้ที่ดั้งจมูกบัดนี้ปรากฏว่าสูงขึ้นกว่าดั้งจมูกบ้างหรือจะดั้งจมูกพาให้สูงขึ้นไปบ้างและต่ำกว่าดั้งจมูกบ้างหรือดั้งจมูกพาให้ต่ำบ้างอย่างนี้แล้วก็มาตั้งใหม่พอดำเนินไปถึงจุดที่มันเคยเป็นมันก็หลอกอีกก็มาตั้งลมอีกตั้งไปตั้งมาเหมือนกับปลูกต้นไม้พอจะขึ้นแล้วก็ย้ายปลูกใหม่ย้ายปลูกใหม่สุดท้ายต้นไม้ก็ไปไม่รอดต้องตายมีการตั้งลมประเภทนี้เป็นความผิดเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจเพื่อความถูกต้องไม่สงสัยก็เราถือเอาการตั้งลมเบื้องต้นคือตั้งที่ดั้งจมูกลมผ่านเข้าก็รู้ลมผ่านออกก็รู้แต่ไม่จำเป็นต้องตามลมเข้าไปตามลมออกไปทำเหมือนบุคคลที่ยืนเฝ้าประตูคอยดูคนที่เข้าออกประตูเท่านั้นไม่ตามเข้าไปข้างในเวลาคนผ่านเข้าไปคนผ่านออกไปก็ไม่ตามเขาไปจะยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำ
นี่การตั้งลมก็เหมือนกันเช่นนั้นด้วยความมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้มันจะมีความสูงต่ำขนาดไหนไม่สำคัญสำคัญที่ไม่ให้เผลอความสัมผัสของลมเข้าลมออกนั้นนี่เป็นของสำคัญให้รู้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะสูงก็ตามจะต่ำก็ตามเมื่อไม่เผลอแล้วเป็นอันใช้ได้ไม่ต้องไปกังวลกับความสูงความต่ำเพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาความสูงความต่ำแม้ที่สุดการภาวนาด้วยลมหายใจนี้เราก็ไม่ได้เอาลมอันนี้เป็นเครื่องยึดเป็นอารมณ์ของใจในเมื่อยังตั้งตนไม่ได้ต่างหากเราจึงต้องอาศัยลมเมื่อกำหนดลมพอจิตสงบเข้าไปจิตสงบเข้าไปลมนี่จะละเอียดเข้าไปละเอียดเพียงไรก็ให้รู้อย่าไปคาดไปหมายให้รู้ในหลักปัจจุบันแล้วสุดท้ายก็จะไปถึงที่ลมหมดนะละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วลมนั้นเลยหายเงียบไปเลยไม่ปรากฏแต่ว่าเราเผลอเราไม่ได้เผลอเห็นความละเอียดของลมประเดิมดับหมดจนกระทั่งลมหายไปเลยนี่อันหนึ่งก็จะเป็นเหตุสร้างอุปสรรคให้แก่ตนเองถ้าเรารู้ไม่ทันเหตุการณ์ของมันเมื่อลมหายไปนั้นจะมีวิตกอันหนึ่งกระตุกขึ้นมาหลอกตัวเองว่านี่เมื่อลมหายไปแล้วนี่จะไม่ตายหรือนั่นอันนี้สร้างอุปสรรคให้ตนเองแล้วลมก็กลับมีมาเพราะจิตถอยตัวออกมาแล้วเผลอแล้วนี่เพื่อตัดปัญหาข้อนี้ให้ขาดลงไปได้ดำเนินเพื่อความสะดวกตามวิธีการของเราในหลักปัจจุบันพึงทำความเข้าใจกับตนหรือกับลมว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามเถอะเมื่อความรู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านี้ก็ตัดปัญหาได้แล้วละเอียดจนกระทั่งลมหายเงียบสิ่งที่ไม่หายคืออะไรคือความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในจิตนั่นเอาตรงนั้นทีนี้ลมไม่สำคัญเพราะยึดจิตทรงตัวได้แล้วเข้าถึงตัวจริงคือจิตแล้วลมอันเป็นเงาเพื่อตามจิตเข้าไปนั้นมันก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปไม่สำคัญเพราะเราตามรอยโคก็เพื่อจะจับเอาโคตัวนั้นต่างหากเราไม่ได้ตามโคไปเพื่อจะเอารอยโคนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นนี่วิธีการทำความสงบแล้วจะภาวนาบทใดก็ให้มีความรู้อยู่กับบทนั้นเท่านั้นแล้วการภาวนานี่จะเหมือนกันเมื่อลงท้ายแล้วจะเหมือนกันเช่นคำบริกรรมนี่ก็เหมือนกันมีความจำเป็นอยู่ในขณะที่จิตยังตั้งตัวไม่ได้จิตยังไม่สงบตัวพอสงบเข้าไปคำบริกรรมนั้นกับความรู้นั้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วคำบริกรรมก็หมดปัญหาไปเช่นเดียวกับลมหมดปัญหาไปกับใจนั่นเองนี่ให้ทำความเข้าใจเอาไว้นี่คือความจริงเป็นเช่นนี้ในวิธีการภาวนาเพื่อสมถะคือความสงบใจเราอย่าเอ็นนู้นเอ็นนี้เอาผลของคนนั้นมาเทียบคนนี้เอาผลของท่านมาเทียบของเราเอาเหตุของท่านมาเทียบกับเราเหตุของเราก็คือเราทำอยู่เวลานี้แล้วที่เหตุจะให้สมบูรณ์ก็คือมีสติเหตุจะสมบูรณ์ได้ มีการภาวนาหลักของสมถะอธิบายเพียงหัวข้อให้ตีความหมายเอาตามความรู้สึกหรืออุบายวิธีของตนมีเมื่อเราได้ทำเช่นนี้ความสงบที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นเวลากี่พันปีมาแล้วก็ตามจะไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าความปรากฏประจักษ์ในผลที่เราบำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นมาอยู่เวลานี้เลยหลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้มีท่านว่าจิตสงบในขณะที่มีความสงบก็ผ่อนจิตให้มีความสงบอยู่กับนั้นเวลาจิตพอตัวอยากจะขยายตัวออกมาสู่ความคิดอ่านต่างๆก็ให้คิดไปทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายในสกุลกายนี้ก็ได้
หรือพิจารณาสกลกายภายนอกเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอสุพังเป็นสำคัญสำหรับนักบวชเราที่จิตยังหาความสงบไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจแจ้งชัดในสิ่งเหล่านี้การพิจารณาเรื่องอสุภะเป็นของสำคัญมากเพื่อระงับราคะตัณหาลงได้นอกจากระงับแล้วยังต้องทำลายได้ด้วยวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้ขันธ์ก็คือขันธ์ห้าได้แก่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ซึ่งเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้อีกเช่นเดียวกันให้เห็นแจ้งตามความจริงของขันธ์นั้นๆความเห็นธรรมดาของเราที่เห็นนี้มันเห็นไม่แจ้งเห็นด้วยอำนาจของอวิชชาปิดหูปิดตาให้เห็นเห็นด้วยความปิดหูปิดตากับเห็นด้วยความเปิดตานั้นต่างกันอวิชชาพาเห็นพาให้รู้ดังที่สามัญชนทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังทั่วไปนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของอวิชชาพาให้รู้ให้เห็นแต่สติปัญญาพาให้รู้เห็นนี่ให้เห็นแจ้งลงถึงหลักความจริงจริงเช่นเห็นเป็นอสุภะก็เป็นอสุภะจริงๆประจักษ์กับใจพิจารณาจนรู้จนเห็นเพราะสิ่งนี้มีในร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมจิตเป็นตัวรู้ตัวฉลาดเป็นผู้สามารถที่จะรู้เห็นจริงไม่เห็นเป็นเพราะเหตุอะไรถ้าจะรู้ว่าเป็นธาตุก็ในธาตุสี่ก็มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาธาตุสี่นี้มีประจำทำไมจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านทำไมเห็นสาวกทั้งหลายท่านทำไมเห็นท่านเห็นด้วยวิธีการใดท่านเห็นด้วยอำนาจของสติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหรือสอดส่องคลี่คลายอยู่เสมอย่อมสามารถรู้ได้เห็นได้จนผ่านพ้นไปได้เราก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องดำเนินตามหลักที่ท่านทรงสั่งสอนหรือท่านดำเนินไปนี้ทำไมจะไม่รู้สิ่งมีอยู่กับตัวแท้ๆนั่นจะต้องรู้ต้องเห็นแยกกระจายออกไปตั้งแต่หนังแต่เนื้อถลกหนังออกไปดูให้เห็นชัดเจนความจริงเป็นอย่างนั้นผิวภายนอกเป็นอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฝางได้อย่างประจักษ์ทีนี้ภายในของหนังนั้นเป็นอีกอย่างเราต้องได้ดูด้วยปัญญาภายนอกถ้าดูด้วยปัญญาแล้วมันก็มีอะไรที่จะมาหลอกเราได้เพราะสิ่งสกปรกโสมมมันก็เต็มไปตามผิวหนังนี่แล้วท่านบอกขี้ใครนั่นฟังสิขี้มันเป็นของดีเมื่อไหร่ขี้สนิมเต็มตัวต้องช้าต้องล้างต้องอาบเช็ดถูอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่กังวลในการปฏิบัติรักษาชำระล้างยิ่งกว่าร่างกายที่มีอยู่ในตัวจริงที่ได้ก็ตามแม้จะสะอาดสวยงามเพียงไรเมื่อเข้ามาค้าเข้ากับร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลนี่แล้วก็ต้องกลายเป็นของปฏิกูลด้วยกันเช่นสถานที่อยู่ผ้านุ่งห่มสบงจีวรต้องได้ซักได้ฟอกต้องเช็ดต้องถูไม่อย่างนั้นจะอยู่ไม่ได้เหม็นคลุ้งไปหมดเพราะตัวนี้เป็นตัวการหุ้มห่อซากผีดิบนี่ไว้เมื่อน้ำบายหรือซึมซาบออกมาสู่ภายนอกออกมาตามเหงื่อตามใครก็ของสกปรกอยู่ภายในเมื่อซึมซาบออกมาก็ต้องกลายเป็นของปฏิกูลติดสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเครื่องนุ่งห่มใช้สอยทั้งหลายให้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดน่ากลัวตามๆกันไปหมดจึงต้องได้ชำระสาสางซักฟอกเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลาเทียบเคียงให้เห็นเป็นสัดเป็นส่วนอย่างนี้แล้วก็เอาย่นเข้ามาอีกถึงหนังหนังหุ้มห่อตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบหรือมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่คือสิ่งที่หลอกสัตว์โลกให้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของสวยของงามน่ารักให้ชอบใจนี่แหละสิ่งหลอกมีบางๆเท่านี้เองแล้วทีนี้ถลกออกมาเอาด้านภายในของหนังออกมาข้างนอกภายนอกเอาเข้าไปข้างในเสียที่นี่เราจะเห็นตั้งแต่ความเยิ้มไปด้วยความอสุภะหรือพังคำว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชาย
ว่าน่ากำหนัดยินดีหายไปหมดเมื่อสติปัญญาได้อย่างทราบถึงหลักความจริงนี้แล้วต้องเกิดความสลดสังเวชเกิดขนพองสยองกล้าวขึ้นมานี่เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆเวลามันเห็นจริงๆเห็นอย่างนั้นเกิดความสลดสังเวชโอ้โหถึงขนาดนี้เลยเพิ่งมาเห็นของปฏิกูลเพิ่งมาเห็นร่างกายวันนี้เหรอบวชมากี่ปีกี่เดือนพิจารณากันมาสักกี่วันทำไมจึงเพิ่งมาเห็นวันนี้สิ่งนี้เป็นของที่มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนร่างใหม่ทำไมจึงมาเห็นกันเดี๋ยวนี้อ๋อท่านเห็นกายหรือว่ากายานุปัสสนาท่านเห็นอย่างนี้เองเชื่อเลยเพราะมันประจักษ์ใจของเราอยู่แล้วถ้าจะลบล้างความเป็นของท่านที่สั่งสอนเรามานั้นเราต้องลบล้างความจริงของเราที่รู้ที่เห็นอยู่บัดนี้เสียนี่เราจะกล้าลบล้างได้ไหมความจริงที่รู้เห็นอยู่เวลานี้กับท่านที่สั่งสอนมาก่อนรู้มาก่อนเห็นมาก่อนแล้วมาสั่งสอนพวกเรามันเป็นอันเดียวกันเมื่อลบล้างอันนี้ไม่ได้ยอมรับอันนี้ก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนที่ทรงรู้ทรงเห็นและพระสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างไรสั่งสอนอย่างไรจนกระทั่งถึงท่านละท่านยอมรับกันไปหมดโดยลำดับลำดับความรู้ของเรามีปรากฏขึ้นเพียงไรยอมรับไปโดยลำดับมีแยกกันออกอย่างนี้การพิจารณาอสุภะหรือธาตุขันธ์ทางด้านวิปัสสนาคือปัญญาบังคับจิตใจให้รู้ให้สอดส่องไปตามมีสติควบคุมงานสติต้องเป็นนายหัวหน้าบังคับให้จิตทำงานคือปัญญาในขั้นนี้ยังไม่เห็นผลแห่งการพิจารณาของตนจึงมักจะทะเลถลายกลายเป็นท่านใหญ่เสมอแต่เมื่อมีจิตได้รับความสงบบ้างแล้วออกมาพิจารณาพอได้ถ้อยได้ความดังนั้นกับพิจารณาเอาเข้าไปจนออกจากหนังแล้วเข้าไปหาเนื้อเอาสมมุติขึ้นมาเพราะเราติดสมมุติไม่สมมุติแก้สมมุติจะทำอย่างไรล่ะนี่มันสมมุติทั้งนั้นว่าสวยว่างามก็ตั้งเอาเสกสรรเอาทีนี้เราจะพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จะไปว่าสมมุติได้สมมุติตัวเองขึ้นมาหลอกตัวเองได้ไหมไม่หลอกเรื่องของปัญญาทัพพินาค่ะความจริงต้องตั้งขึ้นมาดูไปถึงเนื้อเอาเวลาคนตายแล้วกี่วันมันจะแสดงความเน่าพองขึ้นมาเพียง2วันเท่านั้นก็เห็นได้อย่างชัดๆแล้วไม่ต้องพูดมากเลยนะ48ชั่วโมงก็เห็นได้ชัดแล้วเน่าพองอืดขึ้นมาฉะนั้นก่อนระเบิดปังออกมาแต่กระจัดกระจายล้วนแน่ตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งร่างนี้เลยนี่สวยตรงไหนงามตรงไหนน่ารักค่ายชอบใจอ้าวที่นี่เข้าไปนอนกอดดูสิกอดได้ไหมนี่ซากผีตรงนี้ภายในซากผีนี่มีอะไรอาหารใหม่อาหารเก่ากับเนื้อหนังมังสังทั้งหลายนี่มันกลายเป็นของปฏิกูลเหมือนกันไปหมดแล้วไม่มีเกาะใดดอนใดที่จะเป็นสิ่งที่น่าแตะต้องสัมผัสสัมพันธ์เลยเป็นไปด้วยอย่างนี้ทั้งนั้นจากนั้นก็เปื่อยลงไปโดยลำดับตำนาเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกอันนั้นก็เปื่อยลงไปเหม็นคลุ้งไปหมดดูไม่ได้เลยนี่หรือสัตว์นี่หรือบุคคลนี่หรือเรานี่หรือเขาเป็นอย่างนี้หรือนี่พิจารณาอย่างลงไปอย่างไปทลายจิตมันยิ่งซึ้งลงไปโดยลำดับเกิดความสลดสังเวชโอ้น้ำตามันร่วงลงเลยไม่รู้สึกตัวไม่กังวลเอาร่วงก็ร่วงส่วนสติปัญญาที่เดินตามแถวตามแนวที่ตนกำลังพิจารณาเป็นไม่ลดละจนกระทั่งร่างกายทั้งหลายนี่กระจายไปหมดเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟให้เห็นได้อย่างชัดๆไม่ว่าจะเป็นธาตุใดก็ตามถ้าถนัดในธาตุใดให้พิจารณาธาตุนั้นจะวิ่งทั่วถึงกันหมดอย่าไปพิจารณาว่านี่ธาตุดินอย่างนี้แล้วธาตุน้ำเป็นไงแล้วธาตุลมเป็นไงแล้วธาตุลมเป็นไงธาตุไฟเป็นไงอย่าไปสนใจมากยิ่งกว่าสิ่งที่ถนัดในการพิจารณาเวลานั้นนั่นเป็นสำคัญเพราะธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งเกี่ยวโยงกันดังที่ท่านว่าทุกสมุทัยนิโรธมากอย่าเข้าใจว่าไปทำงานคนละหน้าที่นะในภาคปฏิบัติแท้ๆไม่ได้ทำงานคนละหน้าที่ทำงานในขณะเดียวกันกลมกลืนกันไปหมดทั้งสัจจะสี่นี้และสติปัฏฐานสี่เหมือนกันนะครับพอแยกเยอะลงไปกระดูกมันก็มองเห็นได้ชัดๆหลังจากนั้นแล้วกระดูกมันก็ค่อยกระจายตัวลงไปกลายเป็นดินเป็นธรรมชาตินี่ทีนี้ยังเหลืออะไรก็เหลือแต่ความรู้ทีนี้จิตมันจะสงบตัวแล้วนะจิตพอมันเป็นอย่างนั้นแล้ว
ต่อยจากนั้นแล้วก็เหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นแต่อย่ามาคาดนะห้ามไม่คาดให้พิจารณาดังที่ว่านี้ก็แล้วกันเมื่อพิจารณาตามสติกำลังของตนเป็นอย่างไรแล้วผลจะรู้เองไม่ให้คาดให้หมายซึ่งเป็นความผิดจากหลักปฏิบัติในปัจจุบัน พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทีนี้เวลาเราพิจารณาวันหลังอีกอย่าไปคาดแต่หมายอีกนะให้ตั้งใหม่หาเอาใหม่สติปัญญาของเรามีหาเอาใหม่อย่าไปเอาสติปัญญาเก่ามาใช้ถ้ามันไม่ไปสัมผัสสัมพันธ์กันเองถ้ามันเกิดขึ้นเองสัมผัสสัมพันธ์กันเองนั่นเรานำมาใช้ได้ถ้าเราไปคว้าเอาสติปัญญาเอาปัญญาอันเก่าที่เรามาใช้เมื่อวานนี้เราทำนี้วันนี้เราจะต้องทำนี้ให้เป็นแบบไปตามแบบแปลนแผนถังนั้นมันเป็นโครงการของโลกไปแล้วนะมันไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติในปัจจุบันธรรมซึ่งเป็นการถูกต้องกับหลักปฏิบัติจริงๆเราต้องทำอย่างนี้อ้าวสติปัญญามันคิดขึ้นมาได้คิดขึ้นมาได้เรื่อยๆวันหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาวันหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องสัจธรรมให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยินดีคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปโดยลำดับนี่เรื่องปัญญาเวลาพิจารณาเนี่ยอ้าวทีนี้เวลาจะพิจารณาทางสมาธิก็ให้ดำเนินตามที่ว่านั้นเพียงพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตก็เป็นสมาธิอันละเอียดขึ้นมาแล้วสงบแน่วเลยทีนี้ต่อยกังวลโดยประการทั้งปวงมีความกระหิ่มองอาจกล้าหาญภายในจิตนี่สมาธิที่เป็นขึ้นด้วยอำนาจของปัญญานี่ขึ้นเป็นความองอาจกล้าหาญขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งแล้วเห็นประจักษ์กับตัวเองนี่วิธีการพิจารณานี่แหละงานของพระให้พากันดำเนินงานนี้อย่าหนีจากงานนี้งานนี้แหละคืองานที่จะปลดเปลื้องกิเลสอาสวะอันเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะความสำคัญผิดหลงงมงายในธาตุในขันธ์อันนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามาตั้งแต่กลับไหนกันในเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนักขันธ์นี้ก็ติดกันมาพันกันมาว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นั่นทั่วโลกดินแดนไม่มีใครมีความรู้เหนือใครมีความรู้ที่จะต้องมาแบกขันธ์ห้าด้วยกันว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยกันหมดแต่อุบายวิธีที่กล่าวนี้เป็นอุบายของศาสดาองค์เอกทรงสั่งสอนไว้เพราะทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยวิธีการที่ทรงดำเนินมาด้วยสติปัญญาจึงต้องนำมาสั่งสอนโลกอย่างพวกเราก็ลูกศิษย์ตถาคตเอาให้จริงให้จังอย่าไปเห็นอันใดวิเศษวิโสยิ่งกว่าจิตใจนี่เลยเวลานี้จิตใจกำลังเป็นนักโทษถูกคุมขังด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆกระดิกตัวไปทางไหนมีตั้งแต่กิเลสตัณหาเป็นนายคุมออกไปให้ไปทำงานภายนอกทำงานใกล้ก็ตามไกลก็ตามทำงานในเรือนจำก็ตามมีตั้งแต่นายคุมบังคับอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เป็นอิสระของตนเลยจึงต้องใช้สติปัญญาบุกเบิกออกแหวกแนวออกให้พ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสตัณหาสภาวะประเภทต่างๆด้วยการพิจารณาทางด้านสติปัญญาให้มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญด้วยการฝึกการเอาจริงเอาจังกับเจ้าของอยู่เสมออย่าไปคุ้นไปเคยอย่าไปชินกับสิ่งใดในโลกนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่าชินทั้งนั้นมันเป็นสภาพเหมือนกันหมดแม้แต่เรื่องในธาตุในขันธ์ของตนก็ยังจะต้องแยกมันออกด้วยการพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วถอนตัวออกมาจากขันธ์นี้เราอย่าพูดถึงเรื่องของโลกในของในโลกทั่วๆไปเลยมันห่างไกลมากให้ตั้งลงไปที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติ มันมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดมากกว่าเพื่อนเอาลงไปตรงนั้นเราอยากกลัวผิดถ้าลงอยู่ในวงสัจธรรมด้วยกันแล้วร่างกายจะเป็นอาการใดก็ตามคือสัจธรรมด้วยกันแล้วมันก็จะกระจายกันไปหมดทั่วสารพันร่างกายนั้นจะเข้ามาเวทนาก็เอาเวทนาเขาต้องวิ่งถึงใจเมื่อร่างกายมันเป็นธาตุเห็นอย่างชัดเจนหรือว่าเป็นอสุภะสุพังก็เห็นอย่างชัดเจนมาเป็นธาตุก็เห็นอย่างชัดเจนเวทนามันมาจากไหนมันเป็นได้ยังไงพิจารณาอันนี้มันกระจายเป็นของจริงเหมือนกันหมดสุขก็สักจะปรากฏขึ้นมาทุกข์ปรากฏสักจะปรากฏขึ้นมาเฉยๆก็สักจะปรากฏขึ้นมาแล้วดับไปตามสภาพของเขาเขาไม่มีความหมายในตัวเขาเลยไม่มีความรู้สึกตัวเขาว่าเป็นเวทนานั้นเวทนานี้ได้ให้ร้ายต่อผู้ใดเลยนอกจากจิตที่ตัวเข้าใจว่าฉลาดนี่เนี่ยมันโง่มันไปแบกทุกไปแบกเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเราเลยกลายเป็นเวทนาไปเสียมันไม่เป็นตัวจริงได้เวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตนี้ก็เลยกลายเป็นเข้าไปสู่กงจักรให้เวทนานั้นผันหัวออกเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะทุกขเวทนาแสดงอาการ
บอกไว้ชัดเจนสัญญานี่ละเอียดมากนะเราทราบทางวงปฏิบัติละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารสังขารเวลาจะปรุงออกมานี่แยกนะทำให้กระเพื่อมให้รู้มันมีความรู้สึกพอสังขารจะปรุงแยกมานี่จะเป็นความกระเพื่อมเหมือนกับมีอะไรผลักดันออกมาให้รู้นิดนิดแต่สัญญานี่โอ้เหมือนกับกระดาษซึมใช่ไหมเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมไปเรื่อยจนปรากฏเป็นภาพขึ้นมาแล้วนู่นน่ะดูสิไอ้ภาพเราปรุงแป๊บเดียวมันเป็นภาพนั้นเป็นอันหนึ่งนะที่สัญญาค่อยวาดภาพขึ้นมานี่มันละเอียดมากแต่ยังไงก็ตามให้ทราบว่านี่คือเงาของจิตทั้งนั้นเราอย่าไปหลงกับมันไม่ว่าจะเป็นภาพใดก็ตามมันเป็นเงาของจิตที่เคยมาดั้งเดิมนี่เราจะพิจารณาให้รู้ทั้งเงาให้รู้ทั้งตัวอย่างชัดเจนแล้วปล่อยวางตามเป็นจริงหมึกสติปัญญาด้วยพิจารณาใช้อยู่นี้แล้วเราเล่าไม่หยุดไม่ถอยเวลาพักสมาธิสงบก็พักถึงเวลาใช้ปัญญาแล้วอย่าตัวเสียเวลาในการพักอย่าไปพะวักพะวนในสมาธิเอาให้จริงให้จังมีอยู่ในวงปัจจุบันธรรมอย่าให้คิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องความอยากพ้นทุกข์พ้นภัยไปไหนมาไหนอยากห่างไปนอกเหนือจากตรงที่ทุกข์กำลังบีบคั้นหัวใจอยู่นี้จะเปลื้องตรงนี้ออกตัวปัจจุบันนี้แหละมันบีบอยู่เนี่ยเปลื้องตรงนี้ออกมันก็พ้นเท่านั้นแหละพ้นทุกข์พ้นไปเดิมดับพ้นที่หัวใจอย่าเข้าใจว่าไปพ้นกับอดีตอนาคตพ้นตามอยู่ในการในเวลาเวลาอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นเอาลงตรงนี้เป็นปัจจุบันธรรมพิจารณาให้จริงให้จังมันเห็นแจ้งเห็นจริงเรามาหาธรรมเราไม่ได้หาอะไรให้ทำความเข้าใจตนให้เต็มที่ทีเดียวเวลานี้เรามาหาธรรมด้วยกันมาเสาะแสวงหาธรรมมาหาครูบาอาจารย์ก็เพื่อจะแนะแนวทางให้อุบายต่างๆแก่เราเพราะเราไม่สามารถที่จะดำเนินด้วยตนเองโดยวิธีหรือโดยอุบายต่างๆจึงต้องมาอาศัยครูอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนให้อุบายวิธีการต่างๆในการที่จะปฏิบัติต่อกิเลสหรือแก้ไขกิเลสหรือดำเนินเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมราบรื่นดีงามจึงต้องมาอาศัยหลักใหญ่ก็คือเราต้องการธรรมเราแสวงหาธรรมตั้งแต่ทำเบื้องต้นจนกระทั่งถึงทำสุดยอดเราต้องการอย่างนั้นนี่เป็นสมบัติอันล้นค่าขอให้ทำให้ถึงใจเถอะเมื่อถึงใจแล้วคำว่าการสถานที่มันจะหมดปัญหาไปทันทีเรื่องพบนั่นพบนี้พบน้อยพบใหญ่เกิดที่นั่นตายที่นี่ซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่เริ่มนานเท่าไหร่แสนนานมันจะมาขาดสะบั้นลงในปัจจุบันแห่งความบริสุทธิ์ของจิตนี่แหละเป็นผู้ตัดสินได้เองไม่มีผู้ใดจะไปถามพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกองค์ใดไม่ใช่สาวกบ้านี่เพราะเหตุว่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมสอนคนให้เป็นบ้าเมื่อปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงเมื่อถึงขั้นสันติโกเต็มภูมิแล้วจะไปถามพระพุทธเจ้าทำไมความจริงมีเหมือนกันเสมอกันรู้อย่างเดียวกันเข้าใจแล้วไม่ต้องถามนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะปฏิพานนานเพียงไรก็ตามนั่นสักแต่ว่าการของพระองค์เท่านั้นที่สัมพันธ์ก็คือว่าสวดหาธรรมและตรัสให้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วที่เราจะปฏิบัติดำเนินตามนี้เพื่อเหตุเพื่อผลสำหรับเราเองให้เราหนักแน่นตรงที่ตรงนี้อย่าไปคิดขาดคิดหมายเราให้เสียเรื่องเวลาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกทั้งนั้นส่วนมากเราให้จริงให้จังไปนี้อสุภะอสุพังเป็นของสัมพันธ์เอาให้จริงให้จังพิจารณาภายนอกเอาเทียบเคียงนะไม่ใช่จะพิจารณาภายในเอาภายนอกมันมีความกำหนัดยินดีในรูปใดเอามาตั้งไว้ถ้าว่าเรายังไม่แน่ใจตั้งห่างๆหาอุบายวิธีทำไฟมาเผามันดูบ้างอะไรบ้างกำหนดมันตายแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างที่เราเคยทำข้างหลังเอาจนมันเห็นได้ชัดเจนเต็มที่แล้วกำหนดเข้ามาหาตัวเองลงแบบเดียวกันหมดแล้วจากนั้นก็โลกนี้เป็นเหมือนกันหมดนั่นเนี่ยโลกวิถูมันรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แหละมันแจ้งไปหมดคือมันเป็นทำอันเดียวกันเป็นสัจธรรมเหมือนกันหมดเมื่อรู้แจ้งทั้งตลอดแล้วก็ตั้งรอบไปหมดทั้งเขาทั้งเรามันเป็นเหมือนกันนี่จะหายสงสัยขั้นอันนี้แหละขั้นลำบากถ้าตะเกียกตะกายเรื่องการมรรคเหล็กนี่หนักมากนะต้องได้ฝืนกันจริงๆสู้กันจริงๆเอาเป็นอาจารย์ก็เล่นนะนี่นะเอาจริงเอาจังอย่าไปมีความอะไรเสียดายกับอารมณ์อะไรเลยที่เกี่ยวกับว่าเป็นการมรรคเหล็กให้หักฟันมันเข้าทันทีอย่าไปอารมณ์ลึกคล้อยตามมันเป็นอันขาดนี่จะ
แพ้มันอย่างดุดลุ่ยเลยต้องฟันกันเข้าไปเลยฟันเข้าไปเลยนี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติเพราะจนกระทั่ง นอนในระดับขั้นมันกล้าหาญเมื่อพิจารณาเต็มที่ของเราเห็นประจักษ์เต็มกำลังภูมินี้แล้วมันจะเกิดความกล้าหาญเกิดความกล้าหาญไม่อยากเดินผ่านและคนธรรมดานี่เอาตั้งแต่ตัวสำคัญสำคัญที่มันรักมันชอบมันกำหนัดยินดีนะมันเต็มอยู่เป็นร้อยๆน่ะบุกเข้าไปตรงกลางนี่เลยมันต้องมีความกำหนัดยินดีอะไรแหละโน่นมันอาถรรพ์เวลามันถึงที่ถึงขั้นมันอาถรรพ์มันอาถรรพ์เต็มที่นะจากความอาถรรพ์ให้บึงทราบว่ามันยังอยู่ในขั้นยังอยู่ในขั้นทดลองยังไม่ใช่เป็นจริงแต่พอถึงขั้นมันเต็มตัวของมันแล้วความอาถรรพ์ก็คือบ้าหนึ่งแหละวะเป็นอย่างนั้นนะพอรู้ชัดแล้วมันไม่กล้าไม่หานไม่กลัวจริงต่างอันต่างจริงรู้ชัดเจนแล้วต่อยนี่เป็นอย่างนั้นนะนี่กลางนะที่นี่มันเป็นกลางนั่นยังห้าวหาญแต่ก่อนก็กลัวนี่ออกมาเกิดคำห้าวหาญนะพลิกไปศูนย์กลางแล้วด้วยปัญญาชอบหายกล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวทดลองอะไรรู้ชัดเจนขาดสะบั้นภายในจิตใจรู้ได้อย่างชัดเจนตัดสะพานกันขาดรู้อยู่ในใจไม่มีเงื่อนต่อที่นี่รู้ได้ชัดนานเป็นขั้นๆขึ้นมาถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็หมดปัญหาเรื่องร่างกายแม้แต่ร่างกายเราเองมันยังไม่สนใจพิจารณามันจะหมุนลงไปตั้งแต่นามธรรมอะไรทีนี้พวกเวทนาตัณหาสังขารอย่างนามธรรมเวทนาตัณหาสังขารอย่างนี่มันก็เป็นเวทนาของจิตโดยมากนะเวทนาของกายก็จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันแล้วที่นี่นะมันจะเข้าเวทนาจิตมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างแล้วเล็กน้อยตามขั้นละเอียดของจิตมันก็จับเมื่อนั้นมาพิจารณามันไม่ไปไหนแล้วที่นี่มันแคบเข้ามาแคบเข้ามาตัดหนักฝอยเข้ามามากๆแล้วยังเหลือแต่รากแก้วจะโค่นมันนี่ฟันข้างนั้นฟันข้างนี้เข้ามาตัดทางนั้นตัดทางนี้เข้ามาจิตจะมีงานทำอยู่เพียงตอนนี้แค่เข้าไปแค่เข้าไปมันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็โอ้ยมีตะกิดดวงเดียวอะไรก็มีตะกิดดวงเดียวนอกนั้นไม่เห็นมีปัญหาอะไรแล้วก็เพราะมันตัดปัญหาหมดแล้วมันจะอะไรมาหมดก็ยังเหลืออันเดียวสัมผัสสัมพันธ์มีความดุดื่มอยู่ในจิตดวงเดียวนี้หมุนกันไปหมุนกันมาพลิกกันไปพลิกกันมาอย่างนั้นไม่ว่าอิริยาบถใดสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือฟาดกันลงในจุดนั้นซะจนแหลกไปเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดเป็นสภาวะธรรมเหมือนกันหมดลงในความจริงตามหลักธรรมชาติแล้วมันก็ขาดอีกเหมือนอีกเป็นขั้นหนึ่งนะที่ว่าขาดในเรื่องของรูปนั้นเรื่องส่วนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายสุภาพสุภังนั้นขาดสะบั้นไปแบบหนึ่งอันนี้ขาดสะบั้นไปอีกแบบหนึ่งขาดคราวนี้ไม่มีเกาะมีดอนขาดทั้งนั้นมันยังมีเกาะคือนี่คือจิตอันนั้นคือกิเลสประเภทต่างๆมีกามกิเลสเป็นต้นเข้าไม่ถึงกันขาดกันแล้วอ้าวคราวนี้ขาดตรงนี้แล้วขาดหมดไม่มีเกาะมีดอนเลยแล้วเป็นยังไงถ้าเราจะเทียบเวิ้งว้างหมดสัตว์บุคคลที่ไหนไม่มีว่านั่นคือผลของการปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงให้เป็นหนักหน่วงจิตทางด้านจิตใจให้มีความหนักแน่นในความภาคเพียรของตนอย่าละอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสำคัญยิ่งกว่าการแก้กิเลสของเราด้วยความมีสติสตังอยู่ทุกอิริยาบถไปไหนเดินบิณฑบาตก็เห็นคนก็สักแต่ว่าคนหน้าที่ของเราที่ทำงานของเราที่ทำอย่าปล่อยให้มันจริงมันตังไปตลอดเวลานี่เหมาะสมเราให้กินให้จังอย่างนั้นงานจะอันนี้แหละผลของงานอันนี้จะท่านเราจะเป็นสมบัติของเราแน่นอนไม่สงสัยอย่าให้มันพ้นมือไปได้นักบวชเรานี่เป็นผู้เข้าสนามรบแล้วเพื่อชัยชนะมีหวังแล้วสำหรับนักบวชเราอันนี้ไม่ผู้ใดจะไม่มีหวังมากยิ่งกว่านักบวชซึ่งเป็นผู้มีโอกาสมากที่สุดยืนเดินนั่งนอนชีวิตจิตใจได้ทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้หมดแล้วทำไมผลที่พึงปรารถนาอันสุดยอดจะเราจะไม่ได้รับมีอย่างเลยครูบาอาจารย์ผู้ให้อุบายแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่แล้วไม่เป็นที่สงสัยมันน่าจะภูมิใจในการปฏิบัติของเราเพียงลำพังเราที่ไม่เคยได้ยินจากครูบาอาจารย์มันสงสัยทั้งนั้นแหละ
เรียนมาเท่าไหร่จบพระไตรปิฎกก็เถอะหาความสงสัยหาจิเดตปัญหาอาสวะว่าตนเรียนมากรู้มากมันเลยมีตั้งแต่เรื่องจิเดตเต็มตัวไม่สามารถจะมาแก้ตนได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่เคยผ่านทางด้านปฏิบัติมาแล้วอย่างช่ำชองมาแนะนำสั่งสอนมันก็ถูกตามจุดตามจุดตามจุดไม่ต้องเสียเวลาแนะนำตรงไหนถูกตรงนั้นไม่มีผิดไม่มีสงสัยสุดท้ายมันก็ไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกัน เอาแค่นี้ก่อนให้ท่านปัญญาอธิบายเพื่อนฟัง